ครับเข้ามาช่วงนี้ต้อนรับน้องหมิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หาสวัสดีพี่มวยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าประเด็นข่าวหลายประเด็นเนี่ยเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะเรื่องของดีไอคอนเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดค่อยๆไล่เลียงกันไปนะคะแต่ว่าเริ่มต้นมาเริ่มกันที่ประเด็นการเมืองกันก่อนนะคะการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆและรวมไปถึงการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีในปมเรื่องของจริยธรรมก็เช่นเดียวกันนะคะล่าสุดมีรายงานว่าคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะได้ส่ง EMS คือรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะคะส่ง EMS นะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนั่นก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ให้สอบว่าคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยจะเข้าข่ายขัดมาตรา184วงเล็บ4หรือไม่ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าอ่ะมันมีปมไหนอีกหรอที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีค่อยๆไล่เลียงไปพร้อมๆกันนะคะคุณเรืองไกรเนี่ยบอกว่าได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ขอให้กกต.รีบตรวจสอบว่าคุณแพทองธารได้กระทำการอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วงเล็บ4ประกอบกฎหมายมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมาตรา186มาตรา170หรือไม่อย่างไรแล้วก็จะทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ้นสุดลงนะคะโดยคุณเรืองไกรเนี่ยอธิบายแบบนี้นะคะว่าสาเหตุที่คุณแพทองธารอาจจะผิดนั่นก็เพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีของคุณแพทองธารเวลาที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่ออะไรก็แล้วแต่มักที่จะพูดประมาณว่าสื่ออย่ามายุแยงได้ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่าง24กันยายนที่ผ่านมานะคะกรณีช่อง3ได้พาดหัวข่าวนายกอุ๊งอิ๊งฉุนสื่อถูกถามจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญนายกบอกไม่ให้ถามยุแยงเพราะเป็นเรื่องของสภาขอทำหน้าที่แก้ปัญหาน้ำท่วมต่อเนี่ยคุณเรืองไกรยกตัวอย่างว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทำแบบนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะเข้าข่ายเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184วงเล็บ4หรือไม่เพราะว่านายกรัฐมนตรีมักจะให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้นะคะขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการขัดขวางแทรกแซงการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนคือคุณเรืองไกรกำลังจะบอกว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา184เนี่ยนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดในวงเล็บ4ที่เป็นประเด็นก็คือคนจะเป็นรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมเป็นการขัดขวางเป็นการแทรกแซงการใช้สิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนโดยมิชอบดังนั้นการที่คุณแพทองธารมักจะให้สัมภาษณ์มีอยากให้นักข่าวถามแบบนี้นะคะขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงเนี่ยอาจจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา184วงเล็บ4ประกอบมาตรา170วงเล็บ5และประกอบมาตรา186หรือไม่คุณเรืองไกรบอกจริงๆมีหลายกรณีนะแต่ยกตัวอย่างมาประมาณนี้ก็ให้กกต.ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะครับอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงที่จะต้องติดตามกันสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือกรณีที่คุณธีรยุทธสุวรรณเกศรไปยื่นขับร้องตามช่องทางมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้หรือไม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีมุมมองอยู่2มุมมองการไปยื่นเนี่ยคือยื่นเมื่อเช้าวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรอว่ารับหรือไม่รับคําร้องเอาไว้วินิจฉัยมุมมองแรกเนี่ยคุณผู้ชมคำร้องดังกล่าวเนี่ยน่าจะยังไม่เข้าที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะยื่นวันที่10ตุลาคมประกอบกับมีวันหยุดยาว3วันศาลเนี่ยนะครับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้จึงน่าจะยังไม่ทันเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์นี้นี่ในมุมมองนึงนะแต่อีกมุมมองนึงเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อยื่นตั้งแต่เช้าวันที่10ตุลาคมเนี่ยวันที่11เนี่ยคำร้องเหล่านี้น่าจะถูกกระจายเนี่ยไปสู่ตุลาการเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วประกอบกับมีวันหยุด3วันนะ13 12 13 14เนี่ยก็จะทำให้ตุลาการเนี่ยสามารถเอาคำร้องทั้งหมดเนี่ยไปอ่านไปอ่านแล้วสามารถกลับนำเข้าสู่ที่ประชุมได้ในสัปดาห์นี้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่มีใครทราบว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่มันมีการคาดหมายกันต่อเนี่ยครับว่าเมื่อคำร้องตรงนี้เนี่ยครับเมื่อไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญถ้ามีมติเนี่ยครับศาลตุลาการศาลมีมติว่าไม่รับคำร้องเรื่องนี้จบไป
เรื่องนี้จบไปก็คือเหมือนยกภูเขาออกจากอกในส่วนของนายทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็คงจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันทีนี้แต่ถ้าในผลที่มันออกมาเนี่ยกลับกันล่ะศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แหละครับมันจะเป็นศาลตั้งต้นให้กับทางด้านในส่วนของคุณธีรยุทธ์ไปร้องต่อกกต.ต่อหลังจากนี้เหมือนที่เคยทำกับในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับในการที่จะทำให้กกต.นั้นต้องยื่นเรื่องกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคเพื่อไทยแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคหรือไม่แต่มันก็ไม่ใช่แค่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนะคะ คือต้องให้ศาลวินิจฉัยออกมาวินิจฉัยแล้วก็พิจารณาว่ามันมีความผิดนะครับดังนั้นตรงนี้แหละมันก็จะมีกระบวนการของมันนะครับคุณผู้ชมที่มันจะเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าศาลรับคำร้องแล้วศาลชี้ว่ามันมีความผิดไปตามคำร้องนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกกกต.ต้องไปทำเรื่องต่อหลังจากนี้และถ้ามันเกิดการยุบพรรคเกิดเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหลืออีกคนหนึ่งคุณชัยเกษมนิติสิรินะซึ่งถ้าถูกยุบพรรคคุณชัยเกษมก็ถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าโอกาสที่จะทำให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาบอกว่าคนต่อไปเนี่ยมีโอกาสไปถึงคุณอนุทินนี่เป็นการวิเคราะห์นะครับทางการเมืองนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังต้องรอดูในสัปดาห์นี้ว่าตกลงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับศาลจะรับหรือไม่รับก่อนครับส่วนประเด็นเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าการที่คุณธีรยุทธ์เนี่ยไปยื่นคำร้องทั้ง6กรณีเนี่ยบางคนก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็เป็นคำร้องที่มีการรวบรวมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ารองศาสตราจารย์หนิรักษ์สุตบุตรมองว่าแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่วิธีการยื่นมันเป็นมุมมองใหม่ๆเพราะว่าประเด็นที่ได้มีการยื่นไปเนี่ยคำร้องในนั้นนะมีทั้งคำร้องขอให้ศาลธรรมนูญสั่งให้นายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคุณธีรยุทธ์เองเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าก่อนหน้านั้นยื่นไปที่อัยการสูงสุดแล้วแล้วก็รอภายใน15วันยังไม่ได้มีคำสั่งจากอัยการสูงสุดเจ้าตัวก็เลยเดินทางไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ประเด็นเรื่องนี้หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วมันไปเข้าข่ายหรือว่ามันจะไปเข้าเงื่อนไขอย่างไรรองศาสตราจารย์ไหรักสุรบุตรบอกแบบนี้นะคะว่าความผิดในการล้มล้างการปกครองสิ่งที่หลายคนมองว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปจะเห็นว่าเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้พระราชทานอภัยโทษให้กับนายทักษิณทั้งหมดเป็นเพียงแค่พระราชทานอภัยลดโทษหมายความว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1ปีแล้วนายทักษิณเนี่ยไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวมีการกระทำทุกวิถีทางทำให้เกิดการพิรุธเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยมีความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ดร.เจตธนวนิกให้ความเห็นว่าการกระทำตรงนี้มันถือเป็นการขัดพระบรมราชโองการอย่างชัดแจ้งและก็เป็นการซ้อกล่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนั้นอีกหนึ่งประเด็นก็คือความผิดที่เป็นเรื่องของการครอบงำพรรคเพื่อไทยของนายทักษิณชินวัตรจะเห็นว่ามีถึง5กรณีที่คุณธีรยุทธ์เคยได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูว่าหลังจากการแถลงข่าวที่ผ่านมาจะเห็นว่าท่าทีของสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนแม้ว่าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีความกังวลต่อเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการพูดออกมาแบบปากกล้าขาสั่นซะมากกว่านี่เป็นความเห็นของอาจารย์หนิรักษ์นะคะแล้วก็ยังมองว่าตอนนี้คงจะต้องรอดูต่อไปว่าอะไรจะเป็นจุดตายหรือว่าจะเป็นจุดที่จะไปทำให้พรรคเพื่อไทยนายทักษิณชินวัตรจะไปต่อไม่ได้หรือเปล่าคือสาระสำคัญคือก็ต้องดูว่าศาลนั้นจะรับหรือไม่รับคำร้องนะคะมีมุมมองที่น่าสนใจจากคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะคะคุณหมอวรงค์เนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookแล้วก็วิเคราะห์คำร้องของคุณธีรยุทธ์คุณหมอวรงค์ใช้หัวข้อว่าทักษิณจะถือว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยระบุว่าการที่คุณธีรยุทธ์ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญคำร้องเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ประเด็นสิ่งที่ประชาชนต้องดูก็คือหลังจากนี้ศาลจะรับคำร้องหรือเปล่าคือถ้าหากว่าศาลไม่รับคำร้องจบเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรต่อทุกอย่างก็คือจบแต่ถ้าเกิดว่าศาลรับคำร้องมีหลายปมที่คุณหมอวรงค์ใช้คำว่าน่าสนุกนะคะโดยส่วนตัวในฐานะที่อยู่ในวงการการเมืองอยากจะวิเคราะห์คำร้องของคุณธีรยุทธ์ให้ท่านผู้ชมหลายคนเข้าใจคือคำร้องเนี่ยมีทั้งหมด
6ประเด็นนะคะแต่คุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมเนี่ยกลับให้น้ำหนักไปที่คำร้องแรกก็คือคำร้องที่1คุณหมอวรงค์ให้น้ำหนักกับข้อนี้มากที่สุดทีนี้คำร้องที่1คืออะไรพฤติการที่1ก็คือคุณธีรยุทธ์เนี่ยกล่าวหาว่าคุณทักษิณได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอภัยลดโทษเหลือโทษจำคุก1ปีแต่กลับใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินแล้วสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์กับตัวเองทีนี้ระหว่างต้องโทษจำคุกอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคุณทักษิณไม่เคยต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวการกระทำแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดการซอกกร่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์คุณบอกว่ารองไล่เลียงต่อนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการร้องเรียนผ่านปปช.มานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานของกสม.คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาหากว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องอ่ะนั่นก็แปลว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันไม่เป็นการก่อนเซาะบ่อนทำลายพระเกียรติของสถาบันอีกหน่อยก็อาจจะมีนักการเมืองใช้พฤติการแบบนี้มาเรียนแบบได้หรือไม่ลึกๆแล้วคุณหมอวรงค์บอกว่าคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับคำร้องของคุณธีรยุทธ์โดยให้น้ำหนักไปที่ประเด็นพฤติกรรมที่1เลยนะคะส่วนประเด็นที่2ถึง6อันนี้น่าจะเป็นผลพลอยได้จากการสืบพยานในมุมของคุณหมอวรงค์ดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมเกิดความเข้าใจนะคะคุณหมอวรงค์ก็เลยไล่เลียงต่อไปอีกว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยในคดีล้มล้างการปกครองสมัยพวกแบบ3นิ้วเคยรุกเอาไว้หนักว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบไปด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์คำร้องประเด็นที่1เป็นเรื่องการซอกกร่อนบ่อนทำลายแล้วนำไปสู่การล้มล้างสถาบันส่วนคำร้องประเด็นที่2ถึงประเด็นที่6คุณหมอวรงค์บอกว่ามันเป็นการอ้างอิงพฤติกรรมของคุณทักษิณนะคะที่เข้ามาครอบครองมาครอบงำพรรคเพื่อไทยซึ่งถือว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการที่คุณทักษิณใช้อำนาจของตัวเองเข้ามาครอบงำมันก็คือการทำลายพรรคการเมืองซึ่งถือว่าเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีนี้พอไล่เลียงมาแบบนี้คุณหมอวรงค์ก็เลยบอกว่าเชื่อมโยงพฤติกรรมให้ดูทั้งหมดเนี่ยนะคะคำร้องที่1ถึงคำร้องที่6ก็มีโอกาสที่จะเข้าองค์ประกอบการซอกกร่อนบ่อนทำลายเช่นเดียวกันคือเป็นการวิเคราะห์คำร้องของคุณธีรยุทธ์ในมุมของคุณหมอวรงค์นะคะย้ำว่านี่ไม่ได้ผูกพันกับศาลจะรับหรือไม่รับแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของคุณหมอวรงค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาคือศาลจะรับคำร้องหรือเปล่าแล้วศาลท่านจะประชุมกันเมื่อไหร่แล้วจะมีการรับหรือไม่รับเมื่อไหร่อันนั้นต้องรอติดตามอีกทีนึงค่ะครับในขณะที่ท็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับของท็อปนิวเราเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็วิเคราะห์นะครับเรื่องของการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรที่ขอให้ศาลนั้นเนี่ยครับวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1แล้วก็พรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำใช้สิทธิเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วก็ขอสรุปเป็นบทวิเคราะห์เป็นข้อๆนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะข้อแรกเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นการขับเคลื่อนโดยโมเดลเดียวกับคดีล้มล้างที่นายธีรยุทธ์เนี่ยร้องนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็พรรคก้าวไกลจนนำไปสู่การยุบพรรคมาแล้วเป็นการเดินหมาก2สเต็ปคือสเต็ปแรกเนี่ยร้องให้ศาลวินิจฉัยสั่งให้ผู้ถูกร้องยุติการกระทำสเต็ปที่2นั้นเนี่ยยื่นต่อกกต.หรือว่าปปช.ให้ลงโทษตามแต่กรณีก็คาดว่าอยากเร็วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เนี่ยก็คือวันพุธที่30ตุลาคม2567นี่คือท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเขามองแบบนั้นนะว่าพุทธหน้านะครับหากมีมติรับเนี่ยครับเสียงก็คงไม่เป็นเอกฉันท์และอาจจะ5ต่อ4หรือ6ต่อ3นี่เป็นการคาดการณ์นะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเนี่ยท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยได้ย้อนไปดูเส้นทางคดีล้มล้างการปกครองกระทั่งนำไปสู่คดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้น429วันหรือว่าปีเศษๆนะครับก็คือว่าคดีร้องข้อ5ล้มล้างหรือว่ายื่นต่อศาลเนี่ย6มิถุนายน2566ศาลรับพิจารณาเนี่ย12กรกฎาคม2566ศาลตัดสิน31มกราคม2567นั่นของพรรคก้าวไกลนะครับคดียุบพรรคกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย18มีนาคม2567ศาลพิจารณา3เมษายน2567แล้วก็ศาลตัดสินยุบพรรคเนี่ยครับ7สิงหาคม2567
นี่เป็นเรื่องราวนะเป็นเส้นทางที่มันลักษณะเนี่ยคล้ายกันในจุดเริ่มต้นนะในจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่าจุดในส่วนของจุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนั้นเราไม่ทราบแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบเนี่ยคุณผู้ชมครับง่ายๆท่านสมัครท็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะคุณผู้ชมเรื่องลึกเรื่องลับต่างๆคุณจะรู้ก่อนใครเสิร์ฟถึงมือถือของคุณคุณอ่านได้ทุกวันนะครับสมัครง่ายๆคุณผู้ชมสแกน QR code หน้าจอหรือว่าโทรมาสมัครก็ได้02-114-6777นะครับค่าสมัครเนี่ยนะฮะ 1,500 บาทต่อปีนะฮะต่อปีนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ต่อเดือนนะครับเรียกว่าเสิร์ฟถึงมือทุกวันใครเป็นคอการเมืองนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับ Top Exclusive นะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่หลายคนจับตามองก็คือคดีตากใบเนี่ยวันที่25ตุลาคมนี้จะสิ้นสุดเรื่องของอายุความมีหลายคนเนี่ยพยายามที่จะกดดันไปที่รัฐบาลกดดันไปที่พรรคเพื่อไทยว่าคุณจะต้องมีวิธีการอย่างไรหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องนี้จะต้องตอบคำถามให้ชัดอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องออกมาแอคชั่นมากกว่านี้เพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันสืบเนื่องจากพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหลังที่ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็หลายคนก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะเป็นคดีส่วนตัวแต่ว่าหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารคือการขึ้นศาลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่หน้าที่ของรัฐบาลที่มีอำนาจในการสั่งการไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นไม่ใช่เรื่องของใครเพราะว่าถ้าไปดูพรบ.ตำรวจแห่งชาตินายกเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกหมายแดงออกหมายจับประสานกับตำรวจที่อื่นๆหรือว่าประเทศอื่นๆเองก็ตามนี่คือความคาดหวังของพี่น้องประชาชนหากไม่อย่างนั้น25ตุลาคมนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับรัฐบาลได้เพราะว่าปล่อยให้อายุความเนี่ยขาดไปโดยที่ไม่ทำอะไรจะจับตัวได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะเอาขึ้นศาลได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้และอย่างที่บอกค่ะว่าคุณสมคิดเชื้อคงก่อนหน้านี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่านี่เป็นเรื่องของความผิดส่วนตัวแต่ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญามองว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพรรคเองเนี่ยควรที่จะต้องมีทีท่าในการตอบคำถามว่าจะทำยังไงต่อไปพรุ่งนี้มีการประชุมของพรรคเพื่อไทยหลายคนมองว่าจะเป็นการปัดความรับผิดชอบหรือเปล่าหรือว่าจะให้ขับออกจากพรรคหรือไม่หลายคนก็รอดูอยู่ว่าการประชุมมติจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนในทางกฎหมายถามว่าจะยืดอายุความต่อไปได้อีกหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญามองว่ากฎหมายอาญาของไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่เสียชีวิตอายุความครบ20ปีจะขาดอายุความก็ต่อเมื่อ1ไม่ได้มีการฟ้องต่อศาลแต่ว่าตรงนี้ทำแล้วศาลก็รับฟ้องแล้ว2การที่จะเอาตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยขึ้นศาลซึ่งส่วนนี้ทำให้มีการหลบออกไปให้พ้นฉะนั้นต้องรอดูว่าวันที่25ตุลาคมนี้ครบ20ปีในทางของกฎหมายอาญาก็เท่ากับขาดอายุความแล้วจะทำอย่างไรต่อไปค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เป็นมหากาพย์พอสมควรนะคะคอดีตสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชวนพวกเราคิดตามนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับภาวะแบบนี้หรือไม่นั่นก็คือคนไทยกำลังเผชิญกับสังคมที่โกหกอยู่หรือเปล่าแล้วมีใครโกหกบ้างในมุมของท่านอดีตสว.ดิเรกฤทธิ์ไล่มาตั้งแต่นักการเมืองนักการเมืองเนี่ยโกหกว่าได้เข้าคุกแล้วก็ป่วยหนักเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ต้องรับโทษจริงแม้แต่วันเดียวโกหกว่าทำนโยบายต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่ในความเป็นจริงคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักการเมืองและพวกพ้องส่วนประเทศทั้งเสียดินแดนและทรัพยากรของชาติด้วยส่วนนักธุรกิจมันก็ชอบโกหกว่าร่ำรวยจากการค้าที่สุจริตแต่ความจริงก็คือการหลอกลวงทำผิดกฎหมายให้คนหลงเชื่อเสียหายจำนวนมากบางคนฆ่าคนตายก็มีนะคะส่วนข้าราชการค่ะข้าราชการก็โกหกว่าได้ทำหน้าที่รับผิดชอบอย่างทุ่มเทแต่ปล่อยให้คดีขาดอายุความไม่เอาคนผิดนะคะมาลงโทษปล่อยปะให้มีผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการช่วยเหลือครอบครัวและพวกพ้องให้ทำผิดกฎหมายได้ต่อไปแล้วก็คุณเดเรกฤทธิ์เนี่ยบอกว่าถ้าโกหกได้จริงนะคะนับวันประเทศชาติมันจะเป็นอะไรถ้าเกิดว่านานวันไปเนี่ยแล้วประชาชนจะยอมให้มีคนโกหกเหล่านี้อยู่ได้จริงๆหรอคะครับอีกคนหนึ่งครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีในคดีตากใบล้วนเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงทั้งสิ้นอาทิเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ปัจจุบันยังเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครัฐบาล2เป็นอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5 3เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าและเป็นอดีตสว.
4เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9 5เป็นอดีตผู้กำกับสภ.ตากใบ6เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย7เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุณสมชัยระบุนะครับบอกว่าท่านเหล่านี้หากคำนวณอายุกับเหตุการณ์เมื่อเกือบ20ปีก่อนปัจจุบันอายุ70ตอนปลายใกล้80ทั้งสิ้นเมื่ออายุความใกล้จะหมดในอีกไม่กี่วันลูกหลานหรือว่าคนใกล้ชิดหรืออดีตผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายก็คงแนะนำด้วยความเป็นห่วงความลำบากในบั้นปลายชีวิตว่าหนีหมายจับเถินนะครับจะไปเสียเวลามอบตัวแล้วต้องไปต่อสู้ในศาลทำไมคำแนะนำนั้นมาจากความเป็นห่วงแต่การคิดการตัดสินใจเป็นเรื่องของแต่ละท่านความเป็นอดีตนายทหารกล้าอดีตตำรวจผู้ใหญ่พิทักษ์สันติราษฎร์อดีตข้าราชการที่พร่ำว่ามีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องคิดรอบคอบว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลังหรือไม่ความพร้อมรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเมื่อถูกกล่าวหาก็พร้อมต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมคือเกียรติของข้าราชการและอีกไม่กี่วันการกลับมาต่อสู้คดีคือเกียรติและความชื่นชมที่ท่านจะได้รับหากท่านเลือกหลบหนีคดีความแม้หมดอายุแต่รอยเปื้อนชีวิตต่อรอยเปื้อนใหญ่ต่อชีวิตตำแหน่งหน้าที่ราชการและต่อวงการราชการจะยังคงอยู่ตลอดไปเรื่องนี้นะคะต้องไปถามทางด้านของพรรคเพื่อไทยเมื่อช่วงเช้านี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเจอกับคุณสมคิดเชื้อคงนะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมของคณะกรรมการพรรคเพื่อไทยที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนรอดูว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีมติอย่างไรบ้างแล้วก็จะเป็นการขับออกหรือว่าจะเป็นการลาออกคุณสมคิดเนี่ยมองว่าถ้าเกิดไม่ลาออกจากความเป็นส.ส.ก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะขับออกจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นมานานทางพรรคยืนยันว่ารักษาความเป็นพรรคการเมืองเอาไว้ผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมเลยว่าแบบนี้เนี่ยเคยได้มีการติดต่อกับพลเอกพิสารบ้างหรือไม่ค่ะแล้วตอนนี้ติดต่อได้ไหมคะผมยังไม่ได้ฝ่ายติดต่อแต่ว่าทางท่านเลขาบอกว่าประสานงานกับคณะอะไรอยู่ผมไม่ทราบแต่ว่ายังไงพรุ่งนี้จะได้คำตอบว่าจะทำอย่างไรต่อเราทราบเหตุผลไหมคะว่าทำไมท่านถึงไม่ลาไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบช่วงนี้ท่านนายกได้ให้คำสั่งหรือว่าสั่งการอะไรไหมครับยังไม่มีอะไรสั่งการครับเพราะว่าท่านนายกเองเมื่อวานก่อนมาท่านก็เกี่ยวกับงานพระราชพิธีทั้งหมดยังไม่ได้พูดคุยกันคดีค่อนข้างใหญ่เพราะว่าจะเป็นคดีตั้งแต่สมัยทั้งไทยทั้งไทยเหมือนก็ไม่กังวลหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้ว2เท่าที่เราติดตามมาอะไรที่เกิดขึ้นก็เรื่องการเยียวยาทางกฎหมายเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นคดีความที่ต่อเนื่องกันมาซึ่งเราก็ต้องเคารพกติกาของตัวกฎหมายว่ามันไปยังไงก็ต้องรอท่านพิสารหรอกครับคุณสมคิดเชื้อคงย้ำว่านะคะทางพรรคเนี่ยพยายามที่จะรักษาความเป็นพรรคการเมืองเอาไว้ไม่ใช่ใครทำผิดก็ปล่อยได้ซึ่งพรรคเองเนี่ยก็มีมาตรการอยู่แล้วนะคะคงจะต้องรอดูการประชุมของพรรคในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีมติอย่างไรบ้างแล้วก็วันนี้14ตุลาคมเนี่ยทางด้านของคุณสมคิดเชื้อคงนะก็เดินทางนะคะไปร่วมในการรำลึกเหตุการณ์14ตุลาคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยแหละเรื่องของจุดยืนต่างๆเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรบ้างค่ะคือจริงๆก็เป็นนโยบายของทุกพรรคในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะนั้นหลายเรื่องที่เราจะทำบังเอิญเนี่ยความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันเป็นรัฐบาลหลายพรรคเวลาทำงานก็จะยุ่งยากนิดหน่อยก็มีหลายเรื่องอย่างกรณีที่เรากำลังจะทำประชามติเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสน.ซึ่งก็ยังมีอุปสรรคบ้างกำลังพูดคุยกันอยู่เพราะนั้นตัวรัฐบาลเองพยายามจะส่งเสริมเรื่องนี้อยู่แล้วจริงๆวันนี้ก็มีนักการเมืองหลายคนนะคะที่ไปร่วมรำลึกนะคะที่อนุสรณ์สถาน14ตุลา16นะคะหนึ่งในนั้นก็คือแกนนำฝ่ายค้านข้าราชการฝ่ายค้านนะคะคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยนะคะเจ้าตัวก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของท่านพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีในคดีตากใบนี่แหละค่ะด้วยความที่คดีมันใกล้จะหมดอายุความแล้วนะคะคุณเท้งก็ใช้จังหวะนี้เนี่ยนะคะพยายามที่จะจี้ไปยังรัฐบาลให้เอาคนผิดกลับเข้ามาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกระแสข่าวลือว่าหลังจากนี้ถ้าหากว่าคดีหมดอายุความไปแล้วอาจจะได้เห็นพลเอกพิสารกลับมานั่งในสภาคุณเท้งมองยังไงลองไปฟังค่ะผมคิดว่าตัวรัฐบาลเองก็สามารถใช้กลไกอะไรหลายๆอย่างในการประสานได้นะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการแสดงเจตจำนงทางการเมืองนะครับผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะยังแสดงเจตจำนงที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอนะครับถ้าใช้กลไกทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับอย่างน้อยๆผมคิดว่ายังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่ยังสามารถดำเนินการทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อยู่เพื่อติดตามให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับมันมีกระแสข่าวว่าเขาอาจจะกลับมาหลังจากที่คดีผ่านไป
ครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ารอถึงวันนั้นเนี่ยประชาชนก็คงตั้งข้อสงสัยว่าระหว่างก่อนที่คดีจะขาดอายุความเนี่ยรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วหรือยังนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ตัวผมเองก็เคยได้มีการแถลงข่าวในประเด็นดังกล่าวไปแล้วนะครับเชื่อว่ารัฐบาลยังมีกลไกอะไรอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการเจรจาผ่านเวทีทางการทูตนะครับรัฐบาล2รัฐบาลก็ยังสามารถดำเนินการที่จะสามารถส่งตัวนะครับจำเลยกลับมาดำเนินคดีได้ครับสิ่งที่สำคัญกว่าคือการติดตามนะครับจำเลยกลับมาดำเนินคดีให้ทันก่อนที่คดีจะขาดอายุความนะครับการที่ยังไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับปล่อยให้คดีหมดอายุความเราค่อยมาขับออกทีหลังเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงนะครับซึ่งผมหวังว่าจะไม่เกิดเนี่ยผมคิดว่าสังคมสามารถตั้งข้อสงสัยได้ว่าตกลงเนี่ยรัฐบาลมีความจริงใจในเรื่องนี้มากน้อยอย่างไรครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนติงไปยังรัฐบาลว่าในคดีตากใบเนี่ยไม่มีความชัดเจนแล้วก็กำลังปล่อยให้มันเป็นเกียร์ว่างไปจนถึงคดีหมดอายุความเลยหรือไม่นะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นคือนักข่าววันนี้ก็ถามคุณณัฐพงษ์เหมือนกันนะคะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำหนังสือชี้แจงถึงสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมซึ่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปกล่าวในงานสัมมนาทางวิชาการของศาลว่าไม่ได้เป็นการแสดงออกในเชิงเสียดสีหรือว่าเป็นการประชดประชันไปยังพรรคการเมืองนะคะคุณเท้งเนี่ยมีความเห็นอย่างไรซึ่งเจ้าตัวก็บอกกันนะคะว่ามันก็เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วแหละที่จะดำเนินการในลักษณะแบบนี้ก็ในเมื่อสังคมนั้นมีการตั้งข้อสงสัยการให้ความเห็นของตุลาการในเวทีสาธารณะจึงอยากที่จะเรียกร้องให้มีการเสนอญัตตินะคะซึ่งยืนยันว่าก็ทำอย่างเต็มที่แล้วนะคะในเมื่อคำของตุลาการออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่แน่นอนว่าสังคมก็จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นเรื่องปกติแล้วพูดถึงคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยนะคะเจ้าตัวก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าแคมเปญเท้งทั่วไทยนะคะว่ามันจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรอย่างไรแล้วมันเป็นแคมเปญเกี่ยวกับอะไรวันนี้เจ้าตัวก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าตามแผนเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่ม20ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ภายในสิ้นปีนี้ก็จะเดินทางไปให้ครบ20จังหวัดนะคะแล้วก็ภายใน1ปีเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเดินทางไปให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยถามว่ามันเป็นแคมเปญเกี่ยวกับอะไรคือต้องการที่จะไปฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนไปรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนพอได้ปัญหามาแล้วก็จะมาทำเป็นนโยบายของพรรคประชาชนต่อไปทีนี้นักข่าวก็ถามว่าวางแผนเอาไว้หรือยังว่าจังหวัดไหนจะเป็นจังหวัดแรกของพี่เท้งทั่วไทยนะคะคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกก็วางแผนเอาไว้ว่าอาจจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ด้วยความที่คุณหมอห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพนิดนึงก็เลยอาจจะเริ่มจากจังหวัดที่ใกล้ๆก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนเป็นที่แรกใกล้ใกล้ๆกรุงเทพใช่ไหมนนทบุรีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการมีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงค่ะในขณะที่ทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับกล่าวถึงร่างศึกษาพรบนิรโทษกรรมที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่าคิดว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือ15ตุลาคมเนี่ยวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านเนี่ยจะร่วมกันหารือถึงร่างดังกล่าวแล้วก็คิดว่าจะพิจารณาเป็นเรื่องด่วนได้ครับรัฐบาลจะหารือแล้ววิปฝ่ายค้านก็ควรจะหารือด้วยถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าควรจะพิจารณาเป็นเรื่องด่วนได้เพราะว่าอันนี้สภาได้บรรจุแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมธิการที่ไปพิจารณาแนวทางนะครับไม่ใช่ตัวกฎหมายเรียนต้นกับแนวทางที่กรรมธิการเสนอมาเป็นแนวทางอย่างไรแล้วก็ที่ประชุมรับได้ก็จะส่งให้ฝ่ายที่พิจารณากฎหมายประชามติดำเนินการต่อไปซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินการคู่กันอยู่แล้วกรรมธิการชุดหนึ่งมีการพิจารณาถึงแนวทางอีกชุดหนึ่งพิจารณาเรื่องพรบในการจะเสนอเรียนต้นกับนะครับตัวแนวทางที่กรรมธิการพิจารณาน่าจะทันสมัยนี้แต่ตัวยกร่างพรบเนื้อต้องการตัวจริงไม่แน่ใจว่าจะทันสมัยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะต้องรอดูนะเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีเวทีเสวนา
ของคณะกรรมาธิการทหารแล้วก็มีอยู่หนึ่งคนนะคะที่กำลังเป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลเลยว่าคุณเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นส.ส.ด้วยแต่วิธีการตอบคำถามเพราะว่ามันมีคนเนี่ยเขาไปจี้เอาไว้ว่าคุณจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในการซื้อขายใบส.ด.43ถ้าพูดถึงชื่อส.ด.43เนี่ยหลายคนก็ต้องร้องอ๋อแหละค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายจิรัตน์ทองสุวรรณนะคะคราวนี้พอโดนจี้แบบนี้เนี่ยตัวของนายจิรัตน์เนี่ยกลายเป็นว่าตอบคำถามคือไม่ได้บอกว่าจะต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงหรือว่าการกลับใบจับใบดำใบแดงเป็นยังไงประสบการณ์ของนายจิรัตน์จะมีการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนายจิรัตน์กลับตอบเพียงแค่ว่าวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยยกเลิกการเกณฑ์ทหารลองดูบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะมีเรื่องนึงที่คิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจกองทัพอันนึงก็คือว่าส.ด.43กรณีของการซื้อขายส.ด.43ผมไม่อ้างอิงถึงคุณจิรัตน์นะครับแต่คิดว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็สนใจว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรกรณีที่คุณบอกว่าเสียค่าปรับที่ศาลแล้วกลับมาจับใบแดงใบดำต่างๆเนี่ยมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรผมไม่ต้องการฟื้นฝอยหันตะเข็บแต่อยากจะรู้ว่าเกิดเหตุเหล่านี้ที่เกิดจากประสบการณ์ของคุณในฐานะที่เป็นโฆษกกรรมาธิการนี้จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเนี่ยได้อย่างไรนะครับเรื่องส.ด.43ก็ผมว่าง่ายมากเลยครับยกเลิกเกณฑ์ทหารนี่ค่ะอันนี้ให้ดูมุมมองการตอบคำถามของนายจิรัตน์ทองสุวรรณนะแล้วก็บางคนมองว่าเอ้ยคุณเป็นถึงส.ส.เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนตอบคำถามง่ายๆแค่นี้เลยหรือว่าให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการแอบซื้อแอบขายใบส.ด.43เนี่ยมันคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าคนที่ถามก็คืออาจารย์ทันนะท่านก็ผลักดันถึงเรื่องนี้มาตลอดนะคะมีนักวิชาการท่านหนึ่งคืออาจารย์อนุวัฒน์สามารถเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่ามันเป็นการตอบคำถามที่ง่ายเกินไปไหมคือให้เลิกเกณฑ์ทหารแล้วก็คำถามที่ว่าการได้ใบส.ด.43ปลอมได้มายังไงเสียเงินซื้อใบมาหรือเปล่าหรือว่าได้มาฟรีๆคนที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารต้องทำอย่างไรคืออาจารย์ในทวดมองแบบนี้เลยค่ะว่าการตอบคำถามของนักการเมืองใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คือตอบแบบนี้มันจะตอบแบบเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรคือตอบแบบส่งๆไปเนี่ยมันไม่ควรเป็นแบบนั้นมันอาจจะเป็นคนละปมกันหรือเปล่าคืออันนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแบบไม่ใช่แก้ปัญหานะใช่ปลายเหตุอะค่ะมันเป็นการตัดตอนปัญหาซะด้วยซ้ำใช่ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่จะมาติดตามประเด็นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ